สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทำแบ็กกราวด์สวยๆอีกสักหนึ่งรูปแบบครับแบ็กกราวด์ที่เราจะมาทำในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นแบ็กกราวด์ประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นแบ็กกราวด์รูปหัวใจน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับโดยทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเราจะทำในโปรแกรม After Effects นะครับจะทำยังไงไปลองดูกันเลยครับสำหรับคนที่กำลังอยากได้ข้อความสวยๆไว้ใช้ในคลิปวิดีโอของเราแบบยูทูบเบอร์ดังๆนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์มาแนะนำนะครับไฟล์เทมเพลตแบบนี้จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่มีลูกเล่นและทรานซิชันต่างๆมาพร้อมในตัวแล้วนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่ลากมาลงไทม์ไลน์แล้วแก้ไขข้อความหรือเพื่อนๆอยากจะแก้ไขรูปแบบเองก็สามารถทำได้ทั้งหมดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้ติดต่อมาที่ผมได้ทุกช่องทางหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่วิดีโอแนะนำใต้คลิปนี้นะครับก็มาที่โปรแกรม After Effects ครับมาถึงให้เพื่อนๆทำการ New Composition นะครับแล้วก็อันนี้ผมจะตั้งว่า Transition แล้วกันhard transition แล้วก็ผมจะตั้งขนาดเป็น 4K ไปเลยนะแล้วก็เป็น 4K เนี่ยแหละแล้วก็เฟรมเรทผมจะตั้ง30แล้วก็ duration ผมจะตั้งไว้สักประมาณ10วิแล้วกันนะแล้วก็กดโอเคได้เลยนะพอกดโอเคแล้วเนี่ยผมก็จะขยายตรงนี้ขึ้นมานิดนึงประมาณนี้ก็ก่อนอื่นครับมาถึงเนี่ยเราก็ต้องทำการวาดรูปหัวใจขึ้นมานะก่อนจะวาดรูปหัวใจเนี่ยให้เพื่อนๆทำการสร้าง composition ขึ้นมาอีกสัก1อันนะก็คือคลิกขวานะครับแล้วก็ new composition นะครับอันนี้ผมจะตั้งว่าโลโก้แล้วกันเป็นโลโก้แล้วก็ผมจะตั้งขนาดเป็น400คูณ400นะแล้วก็เฟรมเรท30ดูเรชั่น10วิแล้วกันแล้วก็กดโอเคได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็น400คูณ400นะเราจะมาทำการวาดหัวใจนะแต่ก่อนอื่นครับก็คือให้เพื่อนๆกดหน้าต่างตรงพรีวิวตรงเนี้ยกดไว้1ทีนะแล้วก็ให้มันขึ้นกรอบตรงเนี้ยว่าเราเลือกกรอบนี้อยู่แล้วก็ให้เพื่อนๆกด Ctrl R นะเพื่อที่เราจะเปิดไม้บรรทัดมันขึ้นมานะแล้วก็ให้เพื่อนๆลากเส้นแนวตั้งเนี่ยมา1เส้นนะเราจะลากมาไว้ที่ตำแหน่งประมาณ200นะเพราะว่า200เนี่ยก็คือตรงกลางจาก400นั่นเองนะเพราะว่าไอ้หน้ากระดาษนี้เนี่ยเราสร้างมาที่400คูณ400ใช่ไหมเส้นนี้เนี่ยเราก็จะลากมาไว้ที่กึ่งกลางก็คือ200ตรงนี้นะเราลากมาไว้200ละแล้วก็ให้เพื่อนมาที่ตรงนี้ครับเพนทูตรงนี้นะจิ้มไป1ทีแล้วก็ให้เพื่อนมากดจิ้มตรงฟิลนะแล้วก็เปลี่ยนสีหัวใจของเราเนี่ยว่าเราอยากได้สีอะไรแล้วก็เปลี่ยนไปหรือใครจะเลือกสีอะไรไปก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราไปใส่สีที่หลังก็ได้นะแต่ถ้าเกิดใครอยากเลือกไปเลยเนี่ยก็เลือกไปได้แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปใส่เอฟเฟกต์อีกทีนึงนั่นแหละแต่เราอยากจะให้สีใกล้เคียงของจริงที่สุดเนี่ยเราก็เลือกไปเลยก็ได้นะแล้วก็กดโอเคผมเอาประมาณนี้กดโอเคแล้วก็ตรงสโตกเนี่ยให้เพื่อนๆกดตรงคำว่าสโตกขึ้นมานะแล้วก็จิ้มนันตรงนี้ไปนะแล้วก็กดโอเคแล้วก็มาทำการวาดได้เลยนะวิธีการวาดหัวใจเนี่ยเราก็ต้องจิ้มตรงกลางก่อนใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดเราจะจิ้มตรงกลางเนี่ยมันอาจจะจิ้มไม่ได้เลยนะเราก็จิ้มไปก่อนนะจิ้มไปก่อน1ทีแล้วเราค่อยลากมาวางตรงกลางพอได้ตรงกลางแล้วเนี่ยเราก็จิ้มจุดที่2นะผมก็จะจิ้มประมาณนี้จริงๆเนี่ยเราอาจจะวาดไปก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดอีกทีหนึ่งก็ได้อะเราวาดไปก่อนประมาณนี้เห็นไหมแล้วก็มาจิ้มอีก1จุดตอนจะจิ้มจุดตรงกลางเนี่ยเราอาจจะจิ้มไม่ได้เราก็จิ้มข้างนอกก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยดึงหรือใครจะซูมขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้นะก็คือกิ้งลูกกิ้งที่เมาส์เนี่ยซูมเข้ามานะแล้วเราก็ดึงมาไว้ตรงกลางนั่นเองนะแค่นี้เองแล้วเราก็มาจิ้มจุดสุดท้ายนะจุดสุดท้ายเนี่ยหมายความว่าเราจะวาดแค่ครึ่งเดียวนะแล้วอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะก๊อปปี้จากอีกฝั่งหนึ่งมาวางนะเราก็ต้องจิ้มให้สุดมาบรรจบตรงนี้ก่อนนะก็คือให้เพื่อนจิ้มตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็มาจิ้มตรงนี้จุดบรรจบของมันคือเราต้องจิ้มให้มันบรรจบกันอย่างนี้นะให้มันได้เป็นแบบมันจะมีพอมันจะบรรจบกันเนี่ยมันจะเป็นวงกลมเล็กๆโชว์อยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆก็จิ้มไปเลยนะพอจิ้มไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เบี้ยวอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนๆก็ดัดมันก็ได้นี่ครับดัดมันอย่างนี้ดัดให้เส้นตรงนี้มันตรงนั่นเองนะไอเส้นตรงนี้มันก็จะตรงนั่นเองเนี่ยครับเห็นไหมมันจะตรงละแล้วก็พอเราวาดได้ฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็มาทำการแบบปรับแต่งรูปทรงของมันก็ได้นะเราอาจจะปรับให้มันสวยงามจะปรับให้มันสวยงามกว่านี้นิดนึงแล้วกันมันอาจจะยังไม่ค่อยสวยก็ไม่ค่อยมีศิลปะสักเท่าไหร่ดึงไว้ประมาณนี้เราดึงตรงนี้ลงมาหน่อยก็ได้แล้วก็ดึงให้มันอ้วนๆหน่อยอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะวาดยังไงก็ตามสะดวกตามสบายกันเลยนะแต่ละคนแต่ผมอาจจะวาดไม่ค่อยสวยเราต้องวาดฝั่งนี้ให้มันโอเคที่สุดนะเราถึงค่อยก๊อปไปนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาก๊อปหลายๆทีนะมันอาจจะไม่ค่อยสวยนะเราต้องวาดฝั่งนี้ให้มันโอเคค่อนข้างโอเคที่สุดอะผมก็จะไว้สักประมาณนี้แล้วกันดูลายเส้นมันอ่ะให้มันแบบไม่ให้มันคดงอนะดูลายเส้นมันอย่างเงี้ย
ให้รูปทรงมันเนี่ยไม่คดงออ่าอย่างเงี้ยผมว่าโอเคละพอได้อันแรกเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดที่ตัวเชฟเลเยอร์1นะก็คือไอ้แถบหัวใจฝั่งนึงเนี่ยแหละแล้วเราก็กดคอนโทรลดีนะพอกดคอนโทรลดีเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆคลิกขวาที่ตัวที่เราก๊อปขึ้นมานะคลิกขวานะแล้วก็มาที่ Transform นะแล้วก็มาที่คำว่า Flip Horizontal นะกดไปเลยอ่าเห็นไหมมันก็จะได้2ฝั่งชนกันแล้วนะนี่ได้รูปหัวใจแล้วนะพอได้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆครับทำการลากคุมทั้ง2ตัวนี้นะแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ pre-compose นะผมจะเขียนว่า hard แล้วกันก็เป็น hard แล้วก็กดโอเคตอนนี้เราจะอยู่ในคอมของโลโก้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะทำแบบ animate หัวใจเนี่ยเราจะ animate ไปในคอมของโลโก้เลยนะก็วิธีการ animate เนี่ยเดี๋ยวผมจะดึงเส้นนี้ออกก่อนละกันเส้นไม้บรรทัดเนี่ยแล้วก็กด Ctrl R ออกวิธีการ animate ผมอาจจะเลื่อนมาให้อยู่ตรงกลางหน่อยก็ได้นะเลื่อนตัวหัวใจเนี่ยกดตัว P ที่คีย์บอร์ดครับทำการเลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงให้มันกลางๆหน่อยประมาณนี้โอเคไหมผมโอเคแล้วกลางแล้วนะแล้วก็วิธีการแอนิเมตเนี่ยผมจะแอนิเมตให้เหมือนแบบหัวใจมันแบบตึก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 อะไรอย่างนี้นะก็วิธีการแอนิเมตก็คือกดตัว S ที่คีย์บอร์ดนะเราจะใช้แอนิเมตของส่วนสเกลนะก็อยู่ที่เฟรมแรกครับให้เพื่อนๆทำการกดนาฬิกาจับเวลาของสเกลไปเลยนะจิ้มไปเพื่อเปิดคีย์เฟรมมันนะแล้วก็ให้เพื่อนๆกดเพจดาวไป4ทีนะ1 2 3 4มันก็จะเลื่อนไป4เฟรมนะแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการขยายขึ้นไปนะเราอาจจะขยายตรงนี้ได้ไม่เยอะเดี๋ยวก่อนเราจะขยายแค่ตัวคอมของมันก็ได้นะหรือเราอาจจะไปขยายคอมมันเพิ่มอีกก็ได้นะถ้าเกิดคิดว่าคอมนี้เนี่ยมันเล็กเกินไปนะก็ให้เพื่อนๆกด Ctrl K ที่คีย์บอร์ดนะเพื่อที่ทำการมา composition setting เนี่ยเราจะปรับขนาดคอมเนี่ยให้มันใหญ่กว่า400ก็คือเราอาจจะปรับให้เป็น500ก็ได้อ่ะ500คูณ500แล้วก็กดโอเคเพื่อให้คอมมันใหญ่ขึ้นนะเพื่อที่เราจะได้ทำการแบบขยายรูปหัวใจนี้ได้อีกนะมาที่4เฟรมเหมือนเดิมนะเราอาจจะขยายขึ้นไปเราลองดูว่าเราจะขยายได้ขนาดไหนผมก็จะขยายไปที่140นะเฟรมที่4 140นะเฟรมแรกเนี่ย100มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วให้เพื่อนๆเลื่อนต่อจากเฟรมที่4ไปเนี่ยเลื่อนไปอีก3เฟรมนะ1 2 3แล้วก็พิมพ์ไปที่100แล้วก็เลื่อนไปอีก3เฟรมนะก็คือกดเพจดาวไป3ทีนะ1 2 3แล้วก็พิมพ์ไปที่140แล้วก็กดเพจดาวไปอีก4ทีเลื่อนไป4เฟรมนะ1 2 3 4แล้วก็พิมพ์ตรงนี้ไปที่100มันก็จะเป็นประมาณนี้ลองเพย์ดูเห็นไหมตึก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 แล้วเราก็ลากคุมคีย์เฟรมทั้งหมดนะครับแล้วก็กด F9 ปึ๊บมันก็จะนุ่มขึ้นนะสวยงามแล้วเราก็เลื่อนเส้นเพย์เฮดเนี่ยมาไว้ที่1วิแล้วก็ให้เพื่อนๆทิมเข้ามานะทิมเลเยอร์นี้มาที่ทิมมาที่1วิพอดีแล้วกันหนึ่งวิอยู่ไหนหนึ่งวิอยู่นี่แล้วก็ทิมตรงนี้เข้ามานะเราใช้ทิมนะเราอย่าใช้เลื่อนตัวเลเยอร์นี้อย่าเลื่อนอย่างนี้นะเราใช้เลื่อนจากด้านหลังสุดนะเพื่อนๆก็ต้องซูมออกนะกดบวกลบที่คีย์บอร์ดเนี่ยซูมออกแล้วก็ซูมเข้ามาแล้วเราทิมให้ได้หนึ่งวินะพอทิมได้หนึ่งวิเสร็จแล้วเนี่ยกดตัว U ที่คีย์บอร์ดนะเพื่อปิดคีย์เฟรมมันไปแล้วเราก็กดที่ตัวเลเยอร์นี้นี่แหละแล้วเราก็กด Ctrl D นะปึ๊บขึ้นมาแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยเอาตัวเนี่ยมาต่อกันอย่างนี้แล้วก็ลากคุมทั้ง2ตัวนะครับกด Ctrl D แล้วก็ดึงขึ้นไปข้างบนลากมาต่อกันอย่างนี้ก็คือเราจะต่อมันไปเรื่อยๆนั่นเองแล้วก็ลากคุมทั้งหมดกด Ctrl D แล้วก็ดึงขึ้นไปแล้วก็ดึงมาต่อกันอย่างนี้แล้วก็อีก2ตัวบนแล้วกันกด Ctrl D ขึ้นไปเราจะทำทั้งหมด10ตัวนั่นแหละเพราะว่า composition นี้เนี่ยเราทำมาที่10วิใช่มั้ยมันก็จะ10ตัวพอดีอย่างนี้ลองเพลย์ดูนะเพื่อนๆเห็นไหมมันก็จะต่อกันไปเรื่อยๆพอเราเสร็จตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆปิดคอมโลโก้ไปเลยก็ได้นะแล้วเราก็จะมาที่ Hard Transition ก็คือคอมใหญ่ของเราเนี่ยเราจะมาทำการสร้าง Solid ขึ้นมาก็คือเราจะสร้าง Background มันขึ้นมาก่อนนะก็คือคลิกขวาตรงนี้ New Solid แล้วก็ผมจะเปลี่ยนว่า Background แล้วกัน BG แล้วก็เพื่อนๆเปลี่ยนสีไปได้เลยนะผมจะสร้างเป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วกันนะอ่อนๆประมาณนี้กดโอเคแล้วก็โอเค
สีสวยยังแล้วก็เราจะไปเอาตัวคอมโลโก้ของเราที่เราทำมาเมื่อกี้นี้เนี่ยนะตัวนี้นะคอมโลโก้ลากมาไว้บนตัวเลเยอร์ของตัวแบ็กกราวด์นะเห็นไหมสวยงามแต่ผมคิดว่าสีแบ็กกราวด์เนี่ยผมไม่ค่อยสวยถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนสีเนี่ยก็คือกด Ctrl Shift Y นะกดที่ตัว Solid ก่อนนะแล้วก็กด Ctrl Shift Y แล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยนะผมจะเปลี่ยนสีให้มันแบบอ่อนๆหน่อยแล้วกันผมว่าอ่อนๆอย่างนี้แบ็กกราวด์แล้วก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดที่ตัวคอมโลโก้ของเราเนี่ยแหละแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์นะครับแล้วก็มาหาเอฟเฟกต์คำว่า motion tie นะนี่ครับตัวนี้นะเอฟเฟกต์ตัวนี้เพื่อนๆลากมาใส่ตัวคอมโลโก้ของเราเลยนะลากมาใส่ปุ๊บพอลากมาใส่แล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนถ้าเกิดใครลากมาใส่แล้วเนี่ยแล้วก็คิดว่าตัวหัวใจเราเนี่ยมันใหญ่ไปเนี่ยเพื่อนๆกดที่ตัวเลเยอร์คอมนี้ก่อนก็ได้นะแล้วกด S ที่คีย์บอร์ดนะแล้วทำการย่อมันลงไปเลยเห็นไหมมันก็จะเล็กลงนิดนึงแล้วก็เรามากดที่ตัวเลเยอร์นี้นี่แหละแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์ที่เราลากลงมานะให้เพื่อนครับทำการเลื่อนตรงนี้นะเอาพุทวิดกับเอาพุทไฮเนี่ยลองเลื่อนดูนะนี่ครับเราทำการเลื่อนออกไปเลยเลื่อนออกไปเลยเอาพุทวิดกับเอาพุทไฮนะเลื่อนออกไปอย่างนี้ถ้าเกิดใครคิดว่ามันยังใหญ่อยู่นะเพื่อนๆมาลดสเกลตรงนี้เห็นไหมสวยงามผมจะเอาให้แบบเล็กประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ถ้าเกิดมันยังขาดอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็เพิ่มไปนี่ครับพอได้ประมาณนี้เนี่ยแล้วเพื่อนๆลองเล่นดูนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหม มันก็จะแบบปึ๊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 บไปอย่างนี้เดี๋ยวก่อนยังไม่เสร็จนะแล้วก็สมมุติถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่ามันถี่เกินไปเนี่ยเราก็ดับมันคลิกเข้าไปในคอมโลโก้นี้นะดับมันคลิกเข้าไปเราก็จะทำให้ไอตัวหัวใจของเราเนี่ยมันเล็กลงนะวิธีการทำให้มันเล็กลงนะเพื่อนๆจะทำยังไงใช่ไหมผมเอาวิธีนี้แล้วกันวิธีแบบง่ายๆแล้วกันก็คือให้เพื่อนๆคลิกขวานะครับแล้วก็ New นะแล้วก็มาที่ Now Object นะแล้วก็ลากคุมเลเยอร์ทั้งหมดนะลากคุมเลเยอร์ทั้งหมดแล้วก็เพื่อนๆจะมีตัว Parent and Link เนี่ยมันจะมีเหมือนไอเชือกกลมๆตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดใครไม่มี Parent and Link เนี่ยคลิกขวาตรงนี้นะแล้วก็มาที่คอลัมน์นะแล้วก็เลือกคำว่า Parent and Link นะมันก็จะมีไอเชือกตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจิ้มตรงนี้เลยลากคุมเลเยอร์ทั้งหมดก่อนนะแล้วจิ้มเชือกอันใดอันหนึ่งนะแล้วก็ลากมาคุมใน Now Object เพื่อที่เราจะใช้ไอ้ Now Object ตัวนี้เนี่ยคุมค่าทั้งหมดของตัวเลเยอร์นี้นะพอเราลากเชือกมาลงใส่ Now Object ตัวนี้แล้วเนี่ยมันก็จะเขียนว่า Now 1ทุกอันแล้วนะเพราะว่าไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยมันถูกลิงก์กับตัว Now 1เรียบร้อยแล้วแล้วก็มาที่ Now 1เนี่ย Now Object เนี่ยกด S ที่คีย์บอร์ดนะแล้วก็ทำการย่อลงไปได้เลยนี่ครับทำการย่ออย่างนี้เลยเห็นไหมมันทำการคุมหมดแล้วนะเพื่อนๆลองเพลย์ดูเห็นไหมถ้าเกิดเราย่อตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆกลับมาที่ตัวคอมใหญ่มันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะห่างกันหน่อยเนี่ยมันจะทำให้ไม่อึดอัดนะสำหรับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดใครยังคิดว่าตัวเล็กไปอีกเนี่ยเพื่อนๆลองขยายดูได้ขยายอย่างนี้เห็นไหมปึ๊บปึ๊บสวยงามเดี๋ยวก่อนตรงด้านบนด้านล่างมันห่างไปหน่อยผมขยายอีกนิดนึงประมาณนี้ลองเพลย์ดูสวยงามนะผมว่าสวยงามแล้วแล้วก็พอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะถ้าเกิดสมมุติใครยังเห็นว่ามันยังห่างไปหรือมันชิดเกินไปเนี่ยเพื่อนๆมาปรับตรง Now Object อย่างเดียวเลยนะลองปรับดูได้เลยนะแล้วก็ผมจะไม่ได้บอกตรงนี้แล้วนะแล้วก็มาที่คอมหลักนะเราจะมาใส่เอฟเฟกต์ชื่อว่า Fill ให้มันนะใส่เอฟเฟกต์เพื่อเปลี่ยนสีจริงๆเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ได้นะถ้าเกิดใครเลือกสีตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ผมจะแนะนำไว้แล้วกันก็คือให้เพื่อนๆมาใส่เอฟเฟกต์ฟิลเราลากเอฟเฟกต์ฟิลเนี่ยมาหาตรงนี้ได้เลยนะพิมพ์มาเลยว่าฟิลแล้วก็ลากมาใส่ตัวคอมโลโก้ของเราพอลากมาใส่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมเพื่อนๆทำการเปลี่ยนสีได้เลยนะผมก็จะเอาสีแบบให้มันแดงลงมาหน่อยอ่ะอาจจะชมพูเข้มๆแล้วกันประมาณนี้กดโอเคพอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็หรือใครบางคนเนี่ยอาจจะใส่เงาให้มันก็ได้นะถ้าเกิดอยากใส่เงาให้มันเราก็มาหาเอฟเฟกต์ดรอปชาโดว์ตัวนี้แล้วก็ลากมาใส่ตัวคอมโลโก้ของเราเราซูมขึ้นมาดูว่ามีเงาไหมแล้วก็ใส่เงาเนี่ยครับลองใส่เงาดูมาแล้วเงาแล้วก็ดิสแทนเนี่ยเราลองปรับดิสแทนให้มันเป็นประมาณนี้ไอภาพของผมเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเพราะว่าผมปรับตรงนี้เป็นคอร์เตอร์นะเดี๋ยวผมจะปรับเป็นฟูลมันก็จะชัดขึ้นแต่มันก็จะพรีวิวนานขึ้นนะเพราะว่ามันปรับภาพมันประมวลผลแบบคุณภาพสูงนะตอนนี้ชัดแจ๋วเดี๋ยวผมลองเพลย์ดูนิดนึง
เห็นไหมพอเพย์เนี่ยมันอาจจะช้านิดนึงเพราะว่ามันภาพแบบฟูลนะความละเอียดฟูลมันก็เลยช้าเดี๋ยวถ้าเกิดมันเพย์ช่วงแรกได้เนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเพย์ช่วงข้างหลังได้เองเพราะว่ามันเป็นการวนลูปของมันนั่นเองนะเพื่อนๆรอตรงนี้นิดนึงเนี่ยครับพรีวิวทีแรกเสร็จแล้วแล้วมันก็พรีวิวได้ทั้งหมดแล้วนี่ครับสวยงามแต่ผมคิดว่าผมปรับตรงนี้เป็นให้มันคมชัดน้อยลงหน่อยดีกว่ามันพรีวิวช้าจริงๆผมจะปรับไว้ที่3rd แล้วกันอ่ะประมาณนี้อ่ะพอได้ประมาณนี้แล้วใช่ไหมเราจะทำการแบบทำการเลื่อนให้มันด้วยอ่ะมันจะได้ดูมีอะไรขึ้นนะก็คือให้เพื่อนๆมาที่เฟรมแรกนะแล้วก็กดที่ตัวโลโก้คอมโลโก้ของเราเนี่ยกดตัว P ที่คีย์บอร์ดนะแล้วก็ให้เพื่อนทำการกดสร้างคีย์เฟรมขึ้นมาก็คือกดตัวนาฬิกาจับเวลาของตัว position นะกดไป1ทีก็คือจะได้คีย์เฟรมขึ้นมานะแล้วก็ให้เพื่อนเลื่อนเส้น playhead เนี่ยออกไปเอาให้สุดเลยละกันเอาให้สุดเลยแล้วก็เราจะทำการเลื่อนไปทางขวามือหรือซ้ายมือเนี่ยอันนี้คือแล้วแต่เพื่อนๆได้เลยนะผมก็จะเลื่อนไปทางขวามือนะผมก็จะเลื่อนไปทางขวามือเพื่อนๆเลื่อนได้เลยนะเลื่อนอย่างเงี้ยเราลองเลื่อนได้เลยว่าระยะความเร็วความช้าเนี่ยเราต้องการขนาดไหนพอเราเลื่อนไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆลองกลับมาที่เฟรมแรกแล้วลองเพย์ดูว่าหัวใจเนี่ยมันเลื่อนช้าเลื่อนเร็วไปแต่ผมว่ากำลังดีช้าไปนิดนึงก็ได้ถ้าเกิดมันช้าไปผมก็ไปที่คีย์เฟรมหลังสุดก็คือกดที่ตัวนี้ได้เลยนะแล้วก็ผมจะทำให้มันเลื่อนออกไปอีกถ้าเกิดสมมุติใครเลื่อนออกมาแล้วเนี่ยแล้วหัวใจมันขาดเนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆเพิ่มตรงนี้น้อยไปลองเพิ่มมาอีกนะเพิ่มมาอีกเห็นนะเพิ่มมาอีกเพิ่มตรง output width เนี่ยเพิ่มมาอีกแค่นี้เองแล้วเราก็ลองเพย์ดูว่ามันเลื่อนช้าเลื่อนเร็วไปลองเพย์ดูใหม่เดี๋ยวผมปรับตรงนี้เป็น quarter ดีกว่ามันเพย์ช้าลองดูเร็วขึ้นไหมสวยงามถ้าเกิดใครไม่อยากได้เงาเนี่ยเพื่อนๆสามารถปิดดรอปชาโดว์หรือลบมันทิ้งไปได้เลยนะแต่ผมมาใส่ให้เพื่อนๆดูเนี่ยว่าเราจะใส่ยังไงเพื่อให้มันดูมีมิติมีอะไรอย่างงี้นะนี่ครับเล่นลื่นปื๊ดละเดี๋ยวผมลองปิดเงาดูว่ามันจะสวยต่างกันขนาดไหนปิดเงาไปก็สวยนะผมไม่เอาเงาดีกว่าเงาใส่เงาเราไม่สวยผมลบเงาออกแล้วก็พอเราได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะทำให้เพื่อนๆสามารถลูปกันได้แบบเป๊ะเลยนะแล้วก็ทำการเปิดไม้บรรทัดมันขึ้นมาก่อนก็ได้นะก็คือกดที่กรอบตรงนี้ก่อนนะแล้วกด Ctrl R เพื่อเปิดไม้บรรทัดมันขึ้นมาเพื่อนๆมาดูว่าเฟรมแรกเนี่ยเอาเส้น Playhead เนี่ยไว้ที่เฟรมแรกนะแล้วเราก็ดึงเส้นแล้วก็ดึงเส้นไกด์ออกมาสักอันนึงเนี่ยเราจะมาไว้ที่แถวใดแถว1ก่อนก็ได้นะเพื่อที่เราจะทำไกด์สมมุติผมจะทำให้ดูนะสมมุติผมจะเอาเส้นไกด์เนี่ยไว้ที่หัวใจแถวนี้แล้วกันเราก็ซูมเข้าไปดูผมก็จะเอาเส้นไกด์ไว้ให้มันชนกับหัวใจนี้พอดีนะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมชนพอดีอันนี้อยู่ที่เฟรมแรกนะผมจะยึดเส้นไกด์เส้นนี้เป็นหลักผมจะยึดเส้นไกด์เส้นนี้เป็นหลักแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการเลื่อนเส้นไปเรื่อยๆเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะแรกๆเลยก็ได้เนี่ยถ้าเกิดเราเห็นว่าหัวใจต่อไปเนี่ยหรือแถวต่อไปเนี่ยแถวไหนเนี่ยมันชนกับเส้นนี้พอดีเนี่ยเราก็ให้มันหยุดแค่นั้นก็ได้นะอย่างเช่นนะสมมติเพื่อนๆถ้าเกิดอยากให้ง่ายๆเนี่ยเพื่อนๆกดเพจอัพเพจดาวก็ได้นะกดเพจดาวเนี่ยมันก็จะไปทีละเฟรมนะผมจะกดอย่างนี้นะแถวเนี้ยมันพอดีกับเฟรมแรกที่เราเริ่มมาใช่ไหมตรงเนี้ยมันพอดีเราก็หยุดที่ตรงนี้แล้วให้เพื่อนๆกดตัว N ที่คีย์บอร์ดนะกดตัว N ที่คีย์บอร์ดมันก็จะเลือก work area ให้เราแค่นี้แล้วเพื่อนๆลองเพย์ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงผมซูมออกก่อนลองเพย์ดูเพื่อนๆสังเกตไหมว่ามันวนลูปกันเป๊ะเลยอันนี้คือแบบเป็นทริคอีกนิดนึงแล้วกันผมขยายใหญ่ให้ดูเพื่อนๆเห็นไหมไอ้ไทม์ไลน์เนี่ยมันเล่นอยู่แค่ประมาณ2วิแค่ตรงนี้เองแต่มันสามารถต่อเนื่องกันได้แบบไร้รอยต่ออ่ะอันนี้มันก็จะเป็นทริคอีกนิดนึงนะถ้าเกิดใครไม่อยากได้ไฟล์ใหญ่ๆเนี่ยเพื่อนๆเอ็กพอร์ตไปแค่แบบวิ2วิตรงนี้ก็พอนะแล้วไปอยู่ในโปรแกรมตัดต่อเนี่ยเพื่อนๆเอาวางที่ไทม์ไลน์เนี่ยแล้วให้มันต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยวิธีการทำอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ไฟล์เนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะเราไม่จำเป็นต้องลูปไปในไฟล์นะเพราะว่ามันจะกินพื้นที่ไฟล์นะโดยใช่เหตุมากๆแล้วก็ผมลืมบอกเพื่อนๆไปอีกนิดนึงก็คือไอ้ตรงเอฟเฟคเนี่ยมาที่โลโก้เนี่ยตรงเอฟเฟคของตัว Motion Tile เนี่ยมันสามารถทำให้หัวใจเนี่ยมันมีความเหลื่อมกันมันก็จะทำให้สวยงามยิ่งขึ้นนะเพื่อนๆก็มาดูตรงนี้นะเฟดเนี่ยเพื่อนๆลองหมุนองศาดูลองหมุนดูนะเนี่ยครับ
เห็นไหมมันค่อยๆเหลื่อมกันละผมก็จะทำให้มันเหลื่อมแบบเป็นเส้นทะแยงอย่างนี้แล้วกันมันก็จะแบบสวยงามอีกนิดนึงลองเพลย์ดูใหม่ว่ามันยังลูปกันได้อยู่ไหมเห็นไหมมันสวยขึ้นนะเห็นไหมเพื่อนๆตอนนี้มันไม่ลูปต่อกันแล้วเราจะทำไงเราก็เส้นเพลย์เฮดเนี่ยมาไว้ที่เฟรมแรกนะแล้วเราลองดูสมมุติเรายึดตรงนี้เพราะว่ามันเหลื่อมกันแล้วเราต้องยึดตัวหัวใจที่มันอยู่ชั้นล่างแล้วตอนนี้มันจะมี2เหมือนเป็น2แถวเนี่ยเราต้องยึดหัวใจแถวนี้เนี่ยที่เป็นแถวนี้นะแล้วเรายึดเส้นแนวตั้งเนี่ยเส้นให้มันอยู่แถวเดียวกันแล้วเราลองเลื่อนเส้นเพเฮดไปใหม่ว่าเราจะยึดแถวไหนดีเราจะยึดแถวไหนอาจจะเป็นแถวนี้ลองดูได้ไหมเรากดเพจอัพเพจดาวเราลองกดดูว่ามันจะได้ไหมมันจะลูปได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยเรากด N ที่คีย์บอร์ดปุ๊บแล้วเราลองเพลย์ดูซูมออกเนียนกิฟเหมือนกับเราไม่ได้มาลูปเองเลยนะเหมือนกับมันเล่นไปเรื่อยๆของมันอ่ะเห็นไหมวิธีการทำนี้มันไม่ยากเลยอ่ะเราก็แค่ลากเส้นไกด์มาวางแล้วเราก็ดูแถวไหนว่ามันแบบมันใกล้เคียงกันได้เนี่ยเราก็ให้มันลูปกันแค่นั้นเองนะวิธีการเอ็กพอร์ตเนี่ยเพื่อนๆก็แค่เอ็กพอร์ตออกไปแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยไปในโปรแกรมตัดต่อเนี่ยเพื่อนๆก็แค่เอามาวางต่อกันเองนะเราจะได้ไม่ต้องเอ็กพอร์ตยาวๆเพราะว่าถ้าเกิดเอ็กพอร์ตยาวๆเนี่ยบางทีไฟล์มันใหญ่หรือถ้าเกิดทำหลายๆไฟล์เนี่ยแล้วไฟล์แบบ500เมก600เมกอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะพื้นที่มันก็จะกินพื้นที่เยอะมากๆเราทำแค่แบบแค่วิ2วิเนี่ยพอแล้วเนี่ยครับสวยงามรายการผู้หญิงรายการเด็กอย่างเงี้ยผมว่าเหมาะมากๆตัวนี้นะลองเอาไปทำกันดูนะครับสำหรับวิธีการทำแบ็กกราวด์แบบนี้ครับก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังไงหรืออยากให้ผมทำคลิปอะไรสอนครับคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ